โซเชียลแชร์ว่อนคลิปสุริยะตระบัดสัตว์ก่อนเลือกตั้งลั่นวาจาไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลโผรัฐมนตรีมติพักพลังประชารัฐงานนี้จะพิสูจน์ว่าลุงตู่จะอยู่ใต้พักหรือพักจะอยู่ใต้ลุงตู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการปรับครม.ลุงตู่ 2/2 กำลังเป็นประเด็นร้อนเพราะมีการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานกันอย่างดุเดือดแบบออกนอกหน้านอกตาโดยกลุ่มกวนในพรรคพลังประชารัฐนั้นอ้างโควต้าพรรคดันสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจให้อัปเกรดจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมานั่งว่าการพลังงานขณะที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันถึงโควต้านายกและก็ได้ไปทาบทามไพรินชูโชติถาวรอดีต CEO ปตท.มานั่งเก้าอี้ตัวนี้เช่นกันถึงวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ในโซเชียลครับมีการแชร์คลิปสุริยะตบัดสัตว์สุริยะกืนน้ำลายตัวเองกันให้ว่อนคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ไปร่วมกิจกรรมเปิดความลับประเทศไทยเมื่อวันที่4สิงหาคม2561ที่โรงภาพยนตร์เอสพนาซึ่งเป็นกิจกรรมของรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่ดำเนินรายการโดยดนายเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิทธรุกผู้ดำเนินการครับเขาก็ได้เกริ่นนำว่าเป็นการปิดห้องคุยเรื่องการเมืองกับ VIP ทางการเมืองแขกเชิญก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจโดยถามว่าช่วง12ปีที่ผ่านมานั้นหายไปไหนเมื่อกลับมาแล้วทำไมไม่ช่วยทักษิณแต่กลับมาช่วยลุงตู่แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือข้อความจากปากสุริยะที่ว่าคำพูดนี้เป็นนายและผมก็ต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับเก็บเทปอันนี้เอาไว้นี่แหละครับก็คือที่มาของคลิปผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลของสุริยะที่แชร์กันว่อนเทปคำพูดนี้ถูกนำมาออกอากาศอีกครั้งในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล Spring New เมื่อวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2562ซึ่งก่อนหลังการเลือกตั้ง24มีนาคม62 3เดือนครับคราวนั้นผ่านไปร่วม3เดือนลุงตู่ก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวเพราะมีการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานกันเมื่อกลุ่มสามมิตรที่มีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินเป็นแกนนำต้องการคุมกระทรวงพลังงานหลังพลาดหวังจากเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีพาณิชย์จนเริ่มมีโผออกมาว่าสุริยะจะได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งก่อนหน้านั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคมีชื่อติดว่าจะได้นั่งเก้าอี้กระทรวงนี้มาตั้งแต่ต้นคลิปคำพูดของสุริยะก็ถูกนำมาออกอากาศอีกครั้งพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านั่นเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองก่อนเลือกตั้งบอกไม่รับตำแหน่งแต่พอเลือกตั้งเสร็จกลับต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีจนทำให้การเลือกตั้งหรือการจัดตั้งรัฐบาลนั้นยืดเยื้อสุดท้ายครับลุงตู่ก็ตัดสินใจให้สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์มานั่งรัฐมนตรีพลังงานครับและให้สุริยะไปนั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและสมศักดิ์เทพสุทินก็นั่งรัฐมนตรียุติธรรมจึงทำคลอดรัฐบาลออกมาได้ถึงวันนี้มาถึงจุดไคลแม็กซ์ของการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งมีการแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานพลังงานกันอีกครั้งอย่างที่เห็นคลิปสุริยะตบัดสัตว์ที่เขาเคยบอกว่าให้เก็บเทปอันนี้เอาไว้จึงถูกนำมาแชร์ในโซเชียลอีกรอบประจานคำพูดว่านักการเมืองนั้นเชื่อไม่ได้ลิ้นหลายแฉกครับมากันที่อีกเรื่องนึงครับก่อนอื่นก็ต้องถามกันเลยครับว่าชอบหรือไม่สำหรับโผรัฐมนตรีใหม่ของพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ประชุมสสพรรคมีมติเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพิจารณาซึ่งก็ได้แก่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจให้เป็นรัฐมนตรีพลังงานตามด้วยเสี่ยแฮงอนุชานาคาไสเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนั่งแทนลูกพี่คือสุริยะแล้วก็เสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีวันนาบีที่อยากจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานก็สมใจรวมทั้งนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกรัฐบาลตาโตก็จะตะกายดาวเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เทวันลิปตาพันลบไขก็เปิดทางลาออกให้ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทางพรรคไม่เสนอชื่อบุคคลใดซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะตกลงเป็นการแลกเก้าอี้โควต้ากับพรรครวมพลังประชาชาติไทยของเทพเทือกสุเทพเทือกสุบรรณหรือไม่แต่พอไปถามเทพเทือกกลับบอกไม่ทราบและก็ยังเชื่อว่าลุงตู่จะรักษาสัญญาใจให้รวมพลังประชาชาติไทยคุมกระทรวงแรงงานต่อเพราะพรรคได้เสนอและก็แจ้งมติพรรคไปแล้วว่าพรรคได้มอบหมายให้อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะนั่งในตำแหน่งนี้แทนหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลที่ลาออกไปก่อนหน้านี้เอาละสิครับงานนี้ไม่เฉพาะแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานที่ต้องยื้อแย่งแต่ถ้าดูรายชื่อ4รัฐมนตรีตามนี้ตำแหน่งก็ชัดเจนว่าพลังประชารัฐสุริยะยังยืนยันที่จะอัปเกรดไปนั่งกระทรวงพลังงานให้ได้แม้ว่ามีกระแสข่าวว่านายกจะจับไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรมช.คมนาคมยุคคสช.และอดีต CEO ปตท.มานั่งว่าการงานนี้พลังประชารัฐออกมติมาเท่ากับเป็นการดับเครื่องชนไพรินทร์ตรงๆส่งสัญญาณถึงลุงตู่ครับว่าพรรคจะเอาแบบนี้ลุงจะว่ายังไงแต่กับลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเหมือนจะอยู่ข้างลุงตู่มาตั้งแต่ต้นเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็ยังบอกสวนกับมติพรรคว่ารัฐมนตรีแรงงานขอให้เป็นโควต้าของนายกแววว่าช่วงหนึ่งของการประชุมพรรคมีการแสดงความเห็นของส.ส.สนับสนุนให้หัวหน้าพรรคนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยโดยส.ส.จำนวนไม่น้อยเห็นด้วยเพื่อให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดและสามารถประสานกับฝ่ายการเมืองได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายฐานเสียงให้พลังประชารัฐให้เป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ในอนาคตแต่ลุงป้อมก็ออกตัวครับว่าเดินยังไม่ไหวเลยคงจะไม่ไปเบียดลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเจ้าของเก่าที่ผูกขาดมานานและก็เป็นพี่น้องสามป่อมาด้วยกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไปงั้นๆเหมือนตอนถูกเชิญขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็รับฟังว่าก่อนที่พลังประชารัฐจะลงมติรายชื่อโผครม.กันลุงตู่ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมครม.ก็พูดในทำนองเดียวกันกับลุงป้อมว่าคุยกันแล้วในส่วนของพลังประชารัฐก็ยอมรับว่าการปรับครม.ใกล้เสร็จตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาก็เร่งเคลียร์เรื่องคนคงไม่มีปัญหาแต่จากที่เห็นที่บอกว่าไม่มีปัญหามันดูจะไม่เป็นอย่างที่ว่านะสิครับมติพรรคก็อย่างนึงทั้งขู่ทั้งกดดันทั้งสวนลุงลุงก็จะเอาแบบลุงๆไม่สนคนอื่นกันงานนี้ก็จะได้พิสูจน์กันละครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อหวยออกมาลุงตู่จะอยู่ใต้พรรคหรือพรรคจะอยู่ใต้ลุงตู่ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและก็นอกจากนี้เรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆบทข่าวกันด้วยและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ